ือในปีนี้นะคะทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้ร่วมกับทางมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลนะคะรวมถึงสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์มหิดลนะคะในการจัดคอนเสิร์ตรักฝันปันน้ำใจขึ้นโดยที่เราจัดเป็นธีมมนรักลูกทุ่งนะคะซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะรายได้ของเราก็จะนำไปใช้ช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสนะคะของโรงพยาบาลธนกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์อีกด้วยค่ะคือเราเห็นว่าจริงๆแล้วธีมมนรักลูกทุ่งเนี่ยก็เหมาะสมกับบรรยากาศของเคนซิงตันการ์เด้นอิงลิชรีสอร์ทนะคะเพราะว่าบรรยากาศสบายๆแล้วก็นอกจากนี้แล้วศิลปินของเรานะคะก็เป็นศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากด้วยค่ะในนามของเคนซิงตันนะคะก็ขอบคุณคณะทันตแพทย์นะคะที่ให้มีเรามีโอกาสได้ร่วมทำบุญด้วยในครั้งนี้นะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะจัดที่เขาใหญ่นะคะในวันที่23นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินรับเชิญแล้วก็กิจกรรมศักดิ์แล้วก็ศิลปินอาชีพนะคะคุณยุ้ยญาติเยอะแล้วก็มีน้องๆจักรพงศ์จักรพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็มีหลายท่านนะคะชลินนันทนาพรก็มาด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องยุ้ยบอกว่าพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยนะคะพกมาได้นะคะงานนี้พกลูกพกเมียมาได้นะคะใช่ค่ะเพราะคือก็พกสามีไปเหมือนกันค่ะพี่ยุ้ยเตรียมอย่างอะไรโชว์บ้างครับวันนั้นวันนั้นก็คงจะเต็มที่เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกจะ1ชั่วโมงเต็มสำหรับยุ้ยแล้วก็ยังมีพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยที่เป็นตรีมทุ่งวันนั้นไปปะทะกันแบบสนุกสนานนะคะลุงพันธ์ครับผมก็เตรียมงานของเราคือมนต์รักลูกทุ่งนะครับพวกเราก็นำเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงของพวกเราเองนะครับแล้วก็เพลงลูกทุ่งแท้ๆเก่าๆรวมถึงลำวงด้วยแล้วก็เพลงจังหวะสนุกๆเอาไปเพื่องานนี้โดยเฉพาะแบบเต็มที่เลยครับแล้วนอกจากสองศิลปินท่านนี้มีศิลปินท่านไหนไหมครับที่สามารถบอกได้มีคุณสุริยานะคะรุ่งสุริยานะคะแล้วก็มีชลินนันทนาคอนมีน้องอามแล้วมีน้องแนนนะคะแล้วก็นักร้องกิตติมศักดิ์ก็คือคุณบุญเกียรติโชควัฒนานะคะเจ้าของคินสตันรีสอร์ทเขาใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวให้ฝากถึงงานในครั้งนี้หน่อยค่ะว่าติดตามยังไงไปยังไงได้บ้างคือตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะนำทีมงานนี้นะคะขึ้นในเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะแล้วก็ของสมาคมศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์เพราะนั้นก็ในนั้นก็จะมีรายละเอียดนะคะที่สามารถที่จะซื้อบัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้ซึ่งก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่จะไปร่วมในงานนี้เพราะว่าก็ได้ทำบุญด้วยนะคะแหนเดียวกันก็ได้อยู่ในบรรยากาศที่สวยงามของเขาใหญ่แล้วก็ที่เคนซิงตันการ์เด้นอิงลิชรีสอร์ทด้วยค่ะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเคนซิงตันเขาใหญ่นะคะก็สามารถที่จะทราบรายละเอียดจะมีเบอร์โทรศัพท์มีรายละเอียดของห้องพักแล้วก็รายละเอียดของนักร้องแล้วก็บรรยากาศในงานรายละเอียดที่จะไปเที่ยวกันนะคะเราขอเชิญชวนนะคะไปเราไปอิ่มบุญกันที่เคนซิงตันเขาใหญ่ค่ะค่ะก็อยากให้ไปร่วมสนุกนะคะวันนั้นเป็นธีมของลูกทุ่งด้วยแล้วก็เราได้พาครอบครัวไปเที่ยวด้วยแล้วก็ยังได้บุญด้วยนะคะแล้ววันนั้นก็ขอบอกว่าคงสำหรับพี่คงเต็มที่แน่นอนต้องไปถามความเขาจะมันแค่ไหนสองคนนั้นเราก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่สนใจร่วมทำบุญแล้วไปร่วมงานนี้เลยก็ต้องบอกเลยว่าไม่น่าพลาดนะครับต้องไม่พลาดเลยงานนี้พวกเราก็จะเต็มที่จัดโชว์แบบสนุกสนานคือไปลำวงกันที่กลางเขาเลยครับผมแล้วก็ไปสนุกกันครับครับค่ะ